น่าจะมาถึงนี่วันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เย็นขับจะมานี่มาจากฮ่องกงกลับจากอังกฤษจะแวะมาที่นี่นะครับเต็นท์หนึ่งก็อาจจะได้อีกเต็นท์หนึ่งดูคร่าวๆมาที่บอกมาจะได้ไม่เต็นท์นึงนะกระซิบก่อนกระซิบ แต่ส่วนมากแล้วมันจะได้คือเรานั่งอยู่ในข้างในยังร้อนอ่ะครับการที่มีเต็นท์อ่ะมันเป็นเรื่องดีมากเลยไปตรงนั้นดีไหมครับเย็นเลยเย็นมากไปข้างหน้าเย็นเลยตอนนี้ดีใจกับคนที่ได้ทำดีใจกับคนที่มาด้วยมันเย็นครับแต่ไม่แน่นะข้างหน้าต่อไปอาจจะเป็นศาลาเป็นโดมเป็นที่ตั้งครับศาลาไทยเข้าไปครับเดี๋ยวคุณเองจัดฮะพี่อนุวัฒน์ยายเพิ่งสังเกตว่าของเราแดดไม่ทะลุไม่ทะลุครับแต่อันนี้ทะลุแต่เข้าใจค่ะแต่หมายถึงว่าอันนี้ทะลุยายเพิ่งสังเกตถ้าพี่เหน่งไม่พูดยายก็ไม่ได้สังเกตนึกว่าโล่งใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าพี่เหน่งพูดปุ๊บแปลกทะลุอันเดียวนะพี่อันนู้นไม่ทะลุแต่อันนี้ทะลุโอ้เขาก็เลยสงสัยไงเขาก็เลยมาดูว่าทำไมของเราหนามากแดดไม่ทะลุโอเคเลยนะเยอะเลยนะคะน้ำมันมีสระก็บ่ไหวเด้อเพิ่นหยังมันน้อยเบิ่งเนี่ยโอ้ยมีสระเด็กอยู่สระเด็กสระเด็กมีอยู่น้อยแล้วก็มีนี่ๆๆคนหลายอยู่คนแรกแม่สิใส่ชุดว่ายน้ําเด้อนี่ค่ะถ้าบ่ได้ใส่ชุดว่ายน้ําก็บ่แม่นยายสมอนแล้วเห็นยายสมอนลงชุดว่ายน้ํากดนึงข่อยลาเด้อโหขางามอยู่เด้อขอบอกขาบ่ลายเด้อขอบินได้นอนบ่รับเนาะขาสวยนะคะขอบอกเห็นแล้วจะอึ้งว่าเอ้ยแย่สมอนเถ่าขนาดนี้ขาคืองามแต่ปัจจุบันโอ้โหพี่โอต้องพิสูจน์นะเจ้าเด้อแบบนั้นเสียใจเด้ออยากเห็นแล้วนะคะอยากเห็นแล้วขาวด้วยนะคะไม่เหี่ยวด้วยนะคะจะได้ลุ้นใจจะพาไปดูดูสภาพนี้มันหย่อนยานไหมดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะคะถ้าถอดจะขนาดไหนปาดว้าแล้วขาวตัวเหรอเนาะขาวตัวคุณแม่สมอนบอกว่าถ้าไม่ได้ใส่จะไม่ลงขาของคุณแม่นี่งดงามยิ่งนักมันนี่วันไหนปวดดูเศร้านี่ไม่เจ็บค่ะเห็นแท้ใช่ค่ะวันนั้นคันแม่นใส่เอาชุดว่ายน้ำไปจัดให้เลยจะเอาทุกพิษหรือจะเอาวันพิษจะไม่มัดทุกอย่างเขาไปดูในคลิปอันสมอนใจเห็นนี่ชุดว่ายน้ำหลายเรือค่ะค่ะเดี๋ยวชุดว่ายเห็นบ้างก็ได้มันอยู่ในเครื่องเต็มอยู่จ้าจ้าเดี๋ยวเอฟซีขี่ขาเบิ้งสดๆถ้าไม่ได้ดูสดๆแล้วเราก็ไปถ่ายเบิ้งสดแม่สมอนนุ่งถ่ายน้ำเนาะใช่เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะฮะรองเท้าผู้ใดนั่นเอามาเห็ดเนี่ยน่ะแต่ใช่รองเท้าลูกใครล่ะจ้าแล้ววันนี้นะแล้วโอ้ดูช่วยเขาช่วยกันทำงานทางนู้นน่ะบ่เผาลูกเสือแล้วคลิปปังมาต้องทายไปดอกทายต้องลงเสือกับพ่อแล้วนี่นะคะ FC ฝั่งนี้ก็ทำบ้านแข่งกันนะคะว่าจะเสร็จตอนไหนนะคะอุ้ยจะเป็นแข่งกันเฮ็ดบ้านแล้วพี่น้องลุงก็ช่วยกันอยู่ตรงนี้นะคะนี่เต็นที่ก็เต็นเมื่อเช้าเนี่ยติดเจ้าเดียวกันสวยนะเจ้าเดียวกันนะคะพอดีเลยขาวน้ำเงินก็แอชชิ่งเขาจะปุ่มด้านข้างน
ชิดชิดน่าจะเอามาลงเรียบร้อยดีอ่ะมองอยู่เนาะลงมาตรงนี้ต้นหนึ่งเนาะเนี่ยตรงนี้นะให้มันเสียไปเลยเนี่ยลงตรงนี้ต้นหนึ่งต้นใหญ่เนาะลูกเนาะหนึ่งระหว่างกลางอยู่เนาะเนี่ยลงนี้ต้นหนึ่งสิบต้นไปเลยก็ได้เนี่ยถึงตรงนี้ดีเลยคิดหน่อยไปว่าลงอีกได้จ้ะจะสิบต้นเลยเบิ้งน้ำลุ่มเสือว่าผมตั้งหางครับตัวตั้งหางเห็นแล้วลุ่มร้อนผมยืนสองวันลุ่มอีกตัวนึงนี่มันเวลาที่อาจารย์มันอย่างนั้นตัวพี่เสร็จแล้วเฮ้ยแต่เย็นเท่าไหร่เย็นเสร็จแล้วเรียบร้อยพี่นั่งเย็นเย็นเย็นตรงองค์ปู่ก็ได้ตรงนี้นี่มันให้ความรู้สึกจริงๆแต่ว่าชายทะเลเนาะกินมาม่าชมองค์ปู่นะคะใช่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 ร้านแรกนะคะมันลมพัดมาเย็นสบายเย็นมากได้เหมาะเลยนะคะต้นไม้ก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะหนูลุงก็ช่วยกันทำเห็นเนี่ยมาลุงสะท้อนดูมีพอเห็นแล้วจะเปลี่ยนเป็นเสาจะไม่ชีเลยพูดเปลี่ยนได้เป็นเสาเปลี่ยนละอันห้าว่างกุญแจไปใส่แน่โอมาถึงใจนะเดี๋ยวหมู่บ้านต้นเท่าไหร่ต้นไหมจะสามพันหนึ่งว่ามัน 3,001 ประมาณมันกันแดดได้ดีเนาะเออเราไม่ให้พี่แอนลองเรียนแบบหน่อยประตูประมาณกันคือตอนแรกว่าจะถามคุณลุงว่าจะใส่อะไรไหมก็เลยคิดว่ายังไม่ทำยังไม่ได้ทำเลยบ้านเลยยังไม่ทำร้านเลยก็เลยรีบก่อนอุณหภูมิมันต่างใช่ตรงนี้ร่มเย็นก็พอดีแหละร้านน้ำแข็งใส่พี่แอนใช่เชื่อใครบ้างนี่มั้ยพี่แอนทำปุ๊บก็บังแดดที่นี่ก็ได้บังเลยค่ะก็บังมันก็เป็นที่โต๊ะนั่งกินโต๊ะเปิดมันแบบอ๋อพี่แอนลงเพิ่มใช่ค่ะลงเป็นเจ็ดด้วยเพราะว่าเหมือนที่ลุงเมย์บอกว่าตรงนี้ตอนเช้าเดี๋ยวพันจันทร์มาเลยพอเข้าไปเคยเอาหนึ่งเล่มไว้คนเดียวกันบ่แม่แม่เดียวกันพอเข้าไปแล้วก็ตรงนั้นก็เหมือนที่พี่เพียงบอกเนาะตรงนี้เราก็กางได้ตรงนี้เราก็โชว์หน้าร้านไปเออที่เจอกันเนี่ยเอาเลยไม่ละเราตั้งไว้ตรงนี้หน้าร้านเลยตั้งเป็นที่นั่งเล่นนั่งโลนหรือสั่งของได้แต่ตรงนี้จะเป็นที่นั่งกินเพราะว่าสั่งที่นั่งกินมาจากโบบอนเดี๋ยวให้เขามาส่งโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยคือเรียกว่าทุกคนควักทุนเยอะมากนะตอนนี้ภูมิใจแค่เจ้าของร้านให้เราเช่าเราก็ดีใจแล้วคือแต่ละร้านเนี่ยผมให้อยู่ไม่ใช่แค่อยากให้ขายของอยากให้อยู่แล้วมีความสุขใช่เรามีความสุขมากคุณเองกับร้านอย่างน้อยเราเหนื่อยมาเรามานั่งในร้านเรามีความสุขขายได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงไม่เป็นไรมันได้เลยแหละขายได้ไม่เป็นไรแต่ต้องจ่ายต้องได้แซวเลยพี่ยังบอกขายแล้วไม่ได้ต้องจ่ายกระเช้าจริงปาดไม่ออกเลยคำนี้ก็เดี๋ยวนะเมย์มานี่ขาอ่อนแต่ตลาดเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าลุงเนอะใช่ใช่